จะเห็นว่ามาตรการชุดของภาครัฐเนี่ยใส่กันมาเป็นชุดเลยนะฮะไล่ตั้งแต่การแจกเงินกลุ่มเราะบางนะครับต่อมาก็มีเรื่องความเชื่อมั่นทางด้านการผลักดันเฟสที่2แล้วก็เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีณตอนนี้ความชัดเจนภาพการท่องเที่ยวก็มีเหมือนกันในภาครัฐมีความพยายามอย่างเต็มที่ฮะในการที่ผลักดันการท่องเที่ยวในกลุ่มชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยปีนี้36.7ล้านคนส่วนกลุ่มไทยทเที่ยวไทยนะครับมาตรการเราที่ด้วยกันน่าจะมาในช่วงปีหน้าฮะและจะเป็นช่วงโลซิชันคาบเกี่ยวกับช่่วงทีจเข้า เทศกาลสงกรานต์ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับถือว่าเป็นซเซเมนต์เชิงบวกนะครับต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มท่องเที่ยวไปอีกระยะจนถึงสงกรานต์ทีเดียวครับ วันนี้เองเนี่ยทางคุณสรวงค์เกียรติทองนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเองเนี่ยท่านได้มีการประชุมหารือเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนประเทศไทยนะครับสู่การเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกก็มีการหารือกับหลากหลายหน่วยงานนะครับทั้งทอทอท,อทอด้วยทั้งจากในแล้วก็ต่างประเทศรวมทั้งหมด74สำนักงานทีนี้มาวิเคราะห์เจาะลึกกันเนี่ยก็พบว่าข้อมูลการผลัดันการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตต่อไปก็จะเป็นจุดที่สร้างไรายได้เข้าสู่ประเทศต่อนะครับเป็นการขานรับนโยบายของนายกรัฐมนตรี แล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยนะครับที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกพร้อมทั้งเชื่อมั่นว่าภาครัฐเนี่ยพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเช่นการส่งเสริมการลงทุนที่มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบมนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็จะมีการดึงอีเวนต์ระดับโลกมาปักฐานในไทยให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับนอกจากนี้ยังได้รับรายงานจากทททเกี่ยวกับการเปิดเส้นทางบินใหม่การเพิ่มเที่ยวบินระหว่างไทยในต่างประเทศเนี่ยเข้ามาด้วยในช่วงตารางบินฤดูหนาวเรียกได้ว่าตอนนี้ไฮซีซั่นเจาไทกเ็มๆทีีเดยะ ทั้งนี้การเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศถือเป็นปัจจัยสําคัญในการผลักดันเป้าหมายต่างชาติไฮซีซั่นในช่วงไตรมาสสีปีนี้มั่นใจว่าน่าจะช่วยหนุนนะครับให้ต่างชาติเข้าไทยรวมไม่น้อยกว่า36.7ล้านคนในปีนี้แล้วก็สร้างรายได้รวม3ล้านล้านบาทตามเป้าหมายครับนอกจากนี้นะครับก้าวเดือนแรกของปีนี้มกราคมถึงกันยายนเนี่ยตามรายงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่ามีต่างชาติเดินทางเข้าไทยสะสมแล้ว26ล้านคนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ30นะครับจากปีที่แล้ว คดว่าในช่วงสามเดือนสุดท้ายของปีนี้นะครับจะต้องนึงนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้าไทยได้อีกไม่น้อยกว่า10ล้านคนเพื่อผลักดันยอดโดยรวมนะครับให้ได้ตามเป้าหมาย36.7ล้านคนนั่นเองถือว่าณตอนนี้ธุรกิจท่องเที่ยวของไทยที่เคยเสื่องซึมกันมายาวนานตั้งแต่ช่วงของสถานการณ์โควิดตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงพีคของเขาจริงๆใช่ค่ะภาคการท่องเที่ยวกับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจภาคเอกชนก็สะท้อนผ่านเหมือนกันนะคะหลากหลายมาตรการที่จะยิ่งมากระตุ้นโมเมนตัมสร้างโมเมนตัมให้เกิด ช่วงปลายปีนี้สำคัญครเร่งด่วนแล้วควรจะต้องทำทันทีด้วยค่ะใช่ครับช่วงปลายปีแน่นอนอยู่แล้วเป็นช่วงไฮซีซันนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติก็มักจะเดินทางมาแต่ว่าผ่านพ้นช่วงปีใหม่คุณปาลโดยปกติแล้วมันจะมีภาวะช็อตในช่วงระหว่างหลังจากเดือนมกราคมนั่นเองฮะนี่จึงเป็นที่พาที่ทําให้ภาครัฐนี่มีการประกาศถึงเรื่องแนวทางการผลักดันโครงการเราที่ด้วยกันฮะอาจจะมีโอกาสนํากลับมาใช่อีกครั้งเบื้องต้นไม่ทันปี67แน่นอนนะครับแนวคิดการปัดฝนโครงการนี้ต้องการเป็นตัวกระตุ้นการท่องเที่ยวในตลาดใน ช่วงที่มีการเดินทางน้อยหรือว่า low season นั่นเองนะฮะก็น่าจะเกิดขึ้นในช่วงมีนาคม2568เป็นต้นไปขณะที่คุณถาปนีเกียรติภัยบูลนะครับผู้ว,ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ย ท่านบอกว่าแนวโน้มการท่องเที่ยวไตรามาสสีน่นี้แม้จะมีปัจจัยรอบด้านนะครับทั้งเรื่องน้าท่วมก็ดีภัยพิบัติในหลายประเทศก็ดีสงครามตะวันออกกลางก็ดีรวมถึงเงินบาทที่แข็งค่าที่ทําให้ต่างชาติเนี่ยมาเที่ยวไทยเงินก็ลดลงนั่นเองนะครับทำให้การตัดสินใจอาจจะยากขึ้นแต่ท่านก็ยังเชื่อว่าภาพรวมเนี่ยตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยจะยังเดินหน้าต่อไปได้ตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับ โดยมีปัจจัยบวกเป็นแรงหนุนจากสายการบินในหลายประเทศที่ฟื้นตัวกลับมาทั้งเที่ยวบินตรง,ทงเที่ยวบินเช่าเหมาลำและวันหยุดยาววันชาติจีนตั้งแต่1ถึง7ตุลาคมซึ่งณตอนนี้เห็นแนวโน้มดีกว่าคาดการไว้ฮะชาวจีนเดินทางเที่ยวไทยแตะ30,000คนต่อว,วันก็ถือว่าเป็นอนิิงสงเชิงบวกต่อแถวหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งสิ้นไล่เรียงกันมาไล่ตั้งแต่การบิน ทา่าอากาศยานนะครับรวมถึงโรงแรมแล้วก็บริการด้านการท่องเที่ยวต่างๆช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงกอบโกยในเรื่องของการสร้างรายได้ทีเดียวฮะใช่ค่ะพอภาคการท่องเที่ยวเติบโตแบบนี้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องะนะคะทั้งโรงแรมร้านอาหารได้รับอานิสงส์ไปหมดเลยในเชิงของอุปสงค์ต่างๆแล้วก็แรงส่งที่จะมาขับเคลื่อนการเติบโตด้วยมีหนึ่งบริษัทจดทะเบียนของนี้เราหยิบยกขึ้นมานีะคะมีดีลสาคัญเกิดขึ้นแล้วก็จะผลักดันการเติบโต,ตในอนาคตของธุรกิจโรงแรมด้วยนั่นก็คือ E R W นะคะวันนี้พาไปดูหน่อยค่ะมี การดึง Lapis h o s p ิ t a l i t y ค่ะมาเป็นพันธมิตรร่วมทุนนะคะถึงเม็ดเงิน700ล้านบาทด้วยกันสู่การเติบโตแล้วก็จะลุยธุรกิจโรงแรมราคาประหยัดผ่านกลุ่มโรงแรมของ Hopin นอีกด้วยค่ะ เช้าวันนี้ค่ะบริษัทดีแอร์วันกลุบหรือ ERW นะคะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ค่ะว่าบริษัท a อร์วันฮอปอินจำกัดหรือ EHI นะคะซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริหารโรงแรมกลุ่มบัตเจ็ตภายใต้แบรนด์ฮอปอินทั้งในประเทศแล้วก็ประเทศอื่นๆในเอเชียแปซิฟิกทำสัญญาขายหุ้นเพิ่มทุนกับลาพ h สโฮสปิทาลิตี้ค่ะบริหารจัดการโดยกองทุนลอมบร์ดเอเชียนะคะจำนวนทั้งหมด 57, 5 34, 7 5 3 4 2 4 7ล้านหหุ้นคิดเป็นร้อยละ16.09ของหุ้นที่ออก และจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน700ล้านบาทค่ะหรือว่ามูลค่าประมาณ12.17บาทต่อหุ้นนะคะทีนี้พอหลังทำรายการค่ะกลุ่ม ERW ก็จะมีสัดส่วนถือหุ้นใน EHI นะคะลดลงเหลือร้อยละ8 3 9 1จากเดิมที่ถือทั้งหมดทั้งจำนวนธุรกรรมนี้ได้มีการเข้าทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่3ตุลาคมที่ผ่านมานี้ การเข้าทําธุรกรรมสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นสาระสําคัญค่ะก็คือ ehi นะคะจะเริ่มเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายยื่นคําขอเข้าจดทะเบียนตั้งแต่ปี70เป็นต้นไปค่ะ2,570นะคะขึ้นกับผลการดําเนินงานแล้วก็สถานะการเงินตลอดจนสภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไม่มีเงื่อนไขแล้วก็ข้อตกลงใดๆที่บริษัทจะรับซื้อหุ้นคืนค่นคะ EHI แค่จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วนไม่เกินร้อยละสี่ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วให้กับผู้บริหารและกรรมการในเวลาที่เหมาะสมราคาใช้สิทธิ์จองซื้อไม่ต่างกว่า12บาท17สตางค์ต่อหุ้นโดยการเข้าลงทุนนะคะใน EHI ของ investor ก็คือ Lapis Hospitality ครั้งนี้ค่ะบอกว่าจะช่วยสนับสนุนธุรกิจโรงแรมระดับบัตเจ็ตของบริษัทภายใต้แบรนด์ h o p i ินทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศทั้งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกล้วก็เกิดความร่วมมือเกิดการเติบโตด้วยเพราะอย่างที่เรารู้ดิเอร์วันนะคะห้าดาวนะคะมีการขยายไปสู่บัตเจ็ตโฮเทลภายใต้แบรนด์ Hop In ก็เรียกว่าตอบโจทย์ลูกค,ค้าหลายกลุ่มเลยค่ะใช่ครับทุกวันนี้ต้องมีการกระจายความเสี่ยงกระจายพอร์ตให้มากยิง<ช>่งขึ้น <ๆ S 2> แล้วก็ฮอปอินเนี่ยทำรายได้ได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับห<ม>น้าจับตาหลัง แล้วเนี่ยการเติบโตจะมากน้อยขนาดไหนฮะใช่ค่ะไปดูการเติบโตกันต่อนะคะว่าความร่วมมือนี้มุ่งหวังอย่างไรสแสวงหาโอกาสในการเติบโตขยายธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันตามแผนกลยุทธ์ระยะยาวค่ะจะเป็นผู้นําเครือข่ายโรงแรมบัตเจตในเอเชียแปซิฟิกตามเป้าหมายที่ประกาศไว้นะคะจานวนนักท่องเที่ยวไทยเติบโตต่อเนื่องนะคะกาลังจะเข้าสู่ช่วงไฮซีซันในไตรมาสสี่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็รายงานตัวเลขล่าสุดจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติก็สะสมนะคะ1่มกราคมถึง29กกันยายน รวมกว่า26ล้านคนแน่นอนสูงสุดห้าดับแรกค่ะจีนมาเลเซียอินเดียเกาหลีใต้แล้วก็รัสเซียด้วยค่ะ มาดูความเคลื่อนไหวหุ้นหนึ่งตัวที่วันนี้เข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็สร้างความฮือฮามากเพราะว่าราคา<ม>ในพุ่งแรงจริงๆนะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่คนเมืองคนที่มีความชื่นชอบในอาหารสุขภาพ<ม>สลัดผัก<ม>น่าจะรู้จักกันดีนะครับ<ม>นั่นก็คือบริษัทปลูกผักพอร,รักแม่ตัวย่อโอเคเจนะครับ OK หรือแบรนด์สลัดที่ชื่อว่าโอกะจูนั่นเองฮะวันนี้เข้าเทรดตลาดหลักทรัพย์วันแรกแล้วก็สร้างความฮือฮาให้กับตลาดเลยนะครับเพราะว่าราคาในเหนือจองสูงมากๆครับราคา IPO ณตอนนั้นที่เปิดให้มีการจองซื้อกันทั่วไป แล้วราคาพุ่งสูงกว่าร8อยปิเปดตลาดที่12บาท40สตางค์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวที่ทําให้ภาพของตลาดนั้นมีความเคลื่อนไหวที่คึกคักนะครับสวมกับบรรยากาศภาพรวมของตลาดภูมิภาคทีเดียวคนะบริษัทปลูกผักคอรักแม่จำกัดมหาชนนะครับหรือว่า o k เเจเนี่ยเป็นผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารภายใต้ชื่อโอกะจูนะครับจำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพมีช่องทางผ่านการจำหน่ายทั้ง delivery k i o s ออแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตรวมถึงร้านนั่งด้วยนะครับรวมแล้ว4 9สาขาด้วยกัน มีการจำหน่ายผ่านคาเฟ่อเมซอน450สาขาทั่วประเทศแล้วก็มีธุรกิจจำหน่ายอาหารประเภทจานด่วนภายใต้แบรนด์โอโคจูแรปแอนด์โรนะฮะแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มผักผลไม้เพื่อสุขภาพที่ใช้ชื่อว่าโอ u จูสด้วยนะครับ ซึ่งวันนี้เองเนี่ยอย่างที่บอกไปราคาเคลื่อนไหวค่อนข้างจะโดดเด่นทีเดียวนะฮะแล้วก็วัตถุประสงค์ที่เขาได้เงินจากการระดมทุนครั้งนี้เนี่ยก็บอกว่าส่วนแรกจะมีการขยายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นร้านโอกาจูแล้วก็ร้านโอกาจูแรปแอนด์โรแล้วก็โอจูสแล้วก็จะมีการขยายสาขาร,วร่วมแบรนด์ใหม่ๆปรับปรุงช่องทางการขยายจําหน่ายให้เพิ่มเติมมีการลงทุนก่อสร้างโครงการแห่งใหม่ฮะลงทุนพัฒนาเครื่องจักรอุปกรณ์สารพวัตพกต่างๆและมีการชาระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินครับ คุณชลากรเอกชัยพัฒนกุลนะครับผู้กอ่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจปลูกผักพรักแม่หรือว่าโอเคเจเนี่ยบอกว่าบริษัทมุ่งมั่นสร้างการเติบโตในฐานะ King of Organ i c สลัดครับในประเทศไทยแล้วก็มีวิสัยทัศน์นะครับมุ่งมั่นเดินบนว,นวิถีอินทรีย์ที่ดีต่อตัวเราและสังคมผ่านการส่งมอบผักออร์แกนิกจากฟาร์มซึ่งการลงทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ครั้งนี้จะเป็นก้าวสาคัญที่ช่วยส่งเสริมนะครับความแข็งแกร่งด้านเงินทุนของบริษัทและก็ช่วยเพิ่มขีดคควาาาามมสรรรถในนนกแขข่งขันนะัะบ เรื่องของพื้นฐานเนี่ยมีแต่ว่าราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นมาก็ถือว่าร้อนแรงทีเดียวคุณปาม12บาท40บางทีหลายคนก็อาจจะมองว่าเอ๊เริ่มสูงแล้วนะค่ะออคือธุรกิจนะเติบโตต่อเนื่องนะคะแล้วที่สําคัญไปกับเทรนด์ในเรื่องของการเติบโตยัง่งยืนดําเนินธุรกิจคํานึงถึงผลกระทบของสิ่งแวดล้อมด้วยเป็นเกษตรอินทรีย์ด้วยนะคะใช่ครับราคาผักตอนนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นทุนต่างๆที่จะมีการผลักดันกันต่อไปน,นะครับแต่สิ่งสําคัญก็คือเรื่องของราคาหุ้นเนี่ยแหละฮะเพราะว่าราคาที่า ราคาเหมาะสมสำหรับ o OK k เเจนียจากการประเมินนะครับให้ไว้ที่7จ็บาทเกจาก ช่วงล่างนะฮะแล้วก็กรอบบนที่8บาท10สตางค์นะครับจากการประกอบธุรกิจให้บริการแล้วก็จำหน่ายอาหารนะครับโดยมีธุรกิจหลักดังต่อไปนี้ก็คือธุรกิจแบรนด์โอกาจูแล้วก็แรปแอนด์โรนะครับรวมถึงโอจูสขณะที่คุณดิษฐัตพัญยราชนนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจปตทน้ำมันและการค้าปลีกนะครับหรือว่าโออก็ร่วมแสดงความยินดีนะครับเอเคเจนะฮะในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์แล้วก็เชื่อว่าวิสัยทัศน์ของ OK เคนะครับสอดคล้องกับแนวโน้มของผู้บริโภคที่ให้ความสําคัญกับเครัแล้ว OR ยืนยันนะครับจะรักษาสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ20ต่อไปนะครับแต่ว่าราคาที่ร้อนแรงแบบนี้ก็มีคำแนะนำของนักวิเคราะห์กันนะครับอรอพิจารณาประกอบการตัดสใจดูครับ จากเรื่องราวเศรษฐกิจในประเทศเราพาไปดูในภูมิภาคแล้วก็ทั่วโลกกันหน่อยนะคะตอนนี้สัญญาณไปอยู่ที่ตลาดน้ํามันดิบของโลกนะคะปรับตัวพุ่งขึ้นมาสูงมากทั้ง WTI แล้วก็เบรนด์นะคะเข้าใกล้80เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลแล้วแล้วเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะขยับขึ้นมาถึงร้อยละ10จากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางนะคะรวมไปถึงท่าทีของฝั่งสหรัฐในการสนับสนุนอิสราเอลด้วยนะคะถึงแม้โจไบเดนจะออกมาบอกว่าเชื่อว่าจะไม่เกิดสงครามเต็มรูปแบบในตะวัน ออกกลางแต่ว่าเราเห็นตลาดน้ํามันได้รับผลกระทบนะคะร,ราคาปร,รับตัวพุ่งขึ้นมาค่ะทั้งสัญญาน้ํามันดิบเวสเท็กซัสนะคะตลาดนิวยอร์กตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยปิดพุ่งขึ้นไปร้อยละ5นะคะถือว่าปร,รับตัวขึ้นติดต่อกันวันที่3แล้วก็ราคาน้ํามันยังคงได้รับแรงหนุนค่ะคาดการถึงสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ามันในตลาดโลกค่ะมีรายงานนะคะว่าประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําสหรัฐก็กําลังหารือกับอิสราเอลเกี่ยวกับการโจมตีคลังน้ํามันของ อิหรา่านด้วยทําให้เวสเท็กซัสส่งมอบเดือนพฤศจิกายนค่ะเพิ่มขึ้น3มเหรียญกับอีก61เ็ซนนะคะหรือร้อยละ5.15ปิดไปที่73ดอลลาร์ส่วนน้ํามันดิบเบรนต์ค่ะส่งมอบทันวาคมเพิ่มขึ้นอีก3มเหรียญกับอีก72เซนค่ะหรือร้อยละ5.03เนี่ยปิดไปที่77เหรียญค่ะหน่วยวิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ํามันของบริษัทไทยออยจํากัดมหาชนพูดถึงราคาน้ํามันดิบที่ปรับเพิ่มขึ้นนะคะ กหลังจากที่โจโบไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับท่าทีของสหรัฐในการสนับสนุนอิสราเอลบอกว่ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐยังหารือถึงแนวทางต่างๆรวมถึงความเป็นไปได้ในการสนับสนุสนอิสราเอลโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรวมไปถึงแหล่งผลิตน้ํามันดิบของอิหรา่านแล้วก็อาจจะส่งผลให้อิหรา่านตอบโต้ผ่านการปิดช่องแคบฮอมสใช้กลุ่มติดอาวุธหนุนหลังโดยอิหร่านเข้าโจมตีซาอุดิอาระเบียด้วยนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องบอก ว่าโจไบเดนก็เชื่อนะว่าจะไม่เกิดสงครามเต็มรูปแบบในตะวันออกกลางด้วยแต่ว่า<ะ>เราก็เห็นสัญญาณภาวะ ตึงเครียดแล้วก็ส่งผลต่ออุปทานราคาน้ํามันในตลาดโลกด้วยค่ะใช่ครับบรรยากาศที่เกิดขึ้นตรงนี้เองเนี่ยภาพชัดก็คือราคาน้ํามันพุ่งขึ้นตลาดวุ่นตกลงแต่ว่ามีข้อแม้ว่าสําหรับบางตลาดนะครับที่มีสัสดส่วนหุ้นพลังงานค่อนข้างจะเยอะเนี่ยก็อาจจะได้รับอันนี้ส่งเชิงบวกนะครับเนื่องจากหุ้นพลังงานเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนั่นเองฮะใช่ค่ะเหมือนกลุ่มพลังงานในบ้านเราเนะออยล์แอนด์แก๊สโดยเฉพาะปะตทอสอพอเดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันค่ะรอยเตอร์รายงานเรื่องนี้ด้วยพูดถึงความตึงเเครรรรีียดดะะหว่่าางงออิินนสสลูใับขท ที่อิสราเอลก็กำลังพิจารณาทางเลือกในการตอบโต้หลังจากอิหร่านโจมตีอิสราเอลด้วยขีปนาวุธเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาอิหร่านทำไปก็เพื่อตอบโต้ที่อิสราเอลปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนค่ะ มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นจีนกันบ้างน,นะครับแม้ว่ายังอยู่ในช่วงวันจุดยา<ม>แต่ว่าสิ่งที่บรรดาน,นักวิเคราะห์ให้ความเห็นกันนั่นก็คือเรื่องของภาวะตลาดที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอาจจะเป็นความคาดหวังที่สูงเกินไปหน่อยเมื<ช>่อเทียบกับมาตรการต่างๆที่รัฐบาลจีนมีการเข็นกันออกมานะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ถ้าพิจารณาในเชิงสภาพเศรษฐรกิจจริงเนี่ยค่อนข้างที่จะเปราะบางนะครับเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจของจีนในช่วงก่อนหน้าสถานการณ์โควิดทาให้บรรดาสํานักวิเคราะห์นะครับล่าสุดนี้เป็นโนมุระนะครับออกมาเตือนว่าดเิ ร้อนแรงต่อไปเนี่ยอาจจะมีโอกาสความเสี่ยงกลายเป็นภาวะฟองสบู่แตกที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2558นั่นเองครับโนบุระโฮดิ้งนะครับออกรายงานเตือนว่านักลงทุนควรเตรียมรับมือกับภาวะฟองสบู่แตกของตลาดหุ้นจีนหลังจากที่ตลาดหุน้นพุ่งขึ้นอย่างแข็งแปรที่สุดในรอบ16ปีนะครับเนื่องจากพื้นฐานเศรษฐกิจภายในเวลานี้ยังอ่อนแอกว่าช่วงก่อนโควิด19ระบาด นักวิเคราะห์เศรษศาสตร์ของนุบละเนี่ยนำโดยทางคุณถิงลู่นะครับระบุในรายงานที่เผยแพร่เมื่อวานนี้บอกว่าการพุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงของตลาดหุ้นจีนจะตามด้วยการซุดตโตลงเง่างหนักเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในปี58 ซึ่งเหตุการณ์แง่ลบดังกล่าวนะครับมีความเป็นไปได้มากกว่าสถานการณ์ในเชิงบวกขณะที่บรูเบิร์กก็รายงานว่าหุ้นจีนนะครับพุ่งขึ้นแข็งแกร่งสุดนับตั้งแต่ปี2551เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาส่งผลให้ตลาดหุ้นจีนนะครับเข้าสู่ภาวะตลาดกระทิงหลังจากรัฐบาลจีนออกมาตรการกระตุน้นไตรรัรอกนะครับเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจที่อ่อนแอและหลังจากนั้นหุ้นจีนก็ปิดทําการเนื่องในวันชาติ1-7ตุลาคมเพราะฉะนั้นเองเราก็ต้องติดตามนะครับผู้ชมฮะว่าสัปดาห์หน้าถา ทิศทางอย่างไรขณะที่ตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับก็พุ่งติดต่อกันเป็นวันที่13นะครับในช่วงวันพุธก่อนที่จะดิ่งลงในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเนื่องจากการขายกำไรแต่วันนี้ตลาดหุ้นก็กลับมาปรับบวกขึ้นต่อเนื่องนะครับจากความคาดหวังเชิงบวกต่อเรื่องมาตรการเช่นกันทั้งนี้เองเนี่ยนักลงทุนที่มีมุมมองเชิงบวกยังคงมองว่าการพุ่งขึ้นของหุ้นจีนครั้งนี้ แตกต่างจากการดิดตัวขึ้นชั่วคราวในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากผู้จัดก,การกองทุนระดับโลกหลายแห่งนะครับต่างก็ลงทุนในหุ้นจีนกันมากยิ่งขึ้นแต่ทีมนักเศรษฐศาสตร์ของนุระดูเป็นค่ายที่อาจจะคิดสวนทางกับนักวิเคราะห์เหล่านั้นนั่นเองครับใช่ค่ะเป็นความเสี่ยงหนึ่งเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะในเรื่องของตลาดหุ้นจีนกับฟองสบู่ด้วยส่งผลต่อทั้งเม็ดเงินไหล <c oughs> ออกสู่ตลาดหุ้นจีนด้วยต้องดูหน่อยว่ามาตรการแพ็กใหญ่ที่ทํามาแบบนี้เห็นผลในลักษณะใดนะะได้ผลมากน้อยแค่ไหนด้วยค่ะคือเหมือนโนร ออกมาเป็นตัวเลขก็จริงแต่ว่าผลจริงในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจมันยังไม่ออกมานะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้ใจเย็นกันก่อนไม่ฉะนั้นหุ้นที่พุ่งขึ้นแรงๆเนี่ยก็อาจจะถูกเทออกมาได้นะครับในรายงานของเขานี่ระบ,บุว่าแม้นักลงทุนนะครับอาจจะมั่นใจแล้วก็เดินหน้าลงทุนท่ามกลางตลาดที่คึกคักแต่ก็ต้องรอบคอบให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าความเปราะบางของเศรษฐกิจจีนเนี่ยมีสาเหตุมาจากวิกฤตตลาดอสังหาที่เกิดขึ้นมานานเกือบ4ปีแล้วก็นี่สินรัฐบาลท้องถิ่นนะครับที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก แล้วก็มีสถานการณ์ตึงเครียดนะครับด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่รนุนแรงขึ้นทั้งยังมีปัจจัยอื่นอีกด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีการพุ่งขึ้นของตลาดหุ้นจีนที่อาจจะกลายเป็นภาวะฟองสบู่แตกได้ซึ่งสิ่งที่แย่กว่า อาจจะเกิดขึ้นตามมานะครับเพื่อเกิดเกิดแบบนั้นขึ้นจริงเนี่ยเงินทุนก็อาจจะไหลออกและหยวนก็อาจพลิกกลับมาอ่อนค่าได้ซึ่งณนะตอนนี้เองเนี่ยหุ้นจีนก็ยังไม่แน่นอนนะครับว่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นได้อย่างยั่งยืนหรือไม่แต่ว่าธุรกิจที่เติบโตของจีนตอนนี้เองเนี่ยก็ยังคงมีการระดมทุนนะฮะยังต้องการเม็ดเงินการระดมทุนต่อเนื่องในตราดหุ้นต่างประเทศล่าสุดนี้มีรายงานว่าชีอินฮะซึ่งเป็นแบรนด์สินค้าแฟชั่นออนไลน์รายใหญ่ของจีนเนี่ยเตรียมพบปะนักลงทุ ก็เสนอขายต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกนะครับหรือ IPO ในตลาดหุ้นลอนดอนขณะนี้ชีอินก็กำลังรออนุมัตินะครับจากทางกราตอของอังกฤษด้วยครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอด,ดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก T ี N ช่อง16ครับ